ที่ทำการค้าอยู่ดีต้องมาวายชีวีล้มละลายบางก็ขาดตัว
ประชาชนตกงานเกือบทั้งเมืองพระหูทำเรื่องให้วุ่นวายบางถูกตัดเงินเดือนงดโบนัสบางถูกตัดเงินเดือนงดโบนัสเพราะทางบริษัทล้มละลายพวกคนรวยมีเงินไม่เดือดร้อนพวกคนรวยมีเงินไม่เดือดร้อนเขากักตุนเงินดอลกันมากมายส่วนคนจนดิ้นรนจนประสาทแตกก็แทบจะแย่งหมาแดกท่านรู้ไหมก็แทบจะแย่งหมาแดกท่านรู้ไหมโหนทำนายทายทักว่าดุจริงปีของวัวกระทิงช่างโหดร้ายประชาชนคนแค้นแสนหดหู่จึงขับไล่พระราหูให้ออกไปก็เพราะว่าท่านชอบอมเอ้ยที่ของแตกเอ้ยชอบอมไอ้ที่ของแตกอมเสียจนท้องแตกอยู่ไม่ได้อมเสียจนท้องแตกอยู่ไม่ได้นี่แหละคือเรื่องราวปี40พระราหูทำบุญวอดวายท่านที่ฟังอีแซวของเสรีทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหญิงชายขอหยุดดื่มเหล้าสักจอกตอกสะกงขอหยุดดื่มเหล้าสักจอกตอกสะกงแล้วเชิญมาตีวงมาไกลไกลฟังอีแซว40พ่อคันคันเรื่องยังมีมันมันอีกมากมายผิดบ้างพลั้งไปอย่าเพิ่งโกรธพระราหูได้โปรดให้อภัยใช่ร้องเพลงที่แซวหวังขายเทพประชาชนเขาเจ็บกันทั้งเมืองไทยประชาชนเขาเจ็บกันทั้งเมืองไทยให้บริษัทโอเอสที่สร้างสรรค์ผลิตเพลงมันมันอีกมากมายขอหยิกแก้มหยอกตอกคอกันคันนี่คือเพลงพื้นบ้านของคนไทยที่หลังจะเข้ามาระวังให้ดีเข้ามาระวังให้ดีจะแดกโน่นแดกนี่ระวังเอาไว้ออกไปเถิดนะแล้วอย่ากลับมาออกไปเถิดนะแล้วอย่ากลับมาเร็วๆอย่าช้าพนานวลใหญ่เร็วๆอย่าช้าพนานวลใหญ่
ประชาชนเขาเริ่มเบื่อก็น่าจะเหลือล้นประชาชนเขาเริ่มเบื่อจะเหลือล้นก็เพราะว่าท่านเล่นโขนในโรงใหญ่หยุดเล่นเสียทีว่าโขนการเมืองเสียทีโขนการเมืองท่านตีกันในเรื่องประชาชนนั้นตายท่านตีกันในเรื่องประชาชนนั้นตายโอ้ว่าช้างชนกันนั่นมันไม่แปลกก็โอ้ว่าช้างชนกันนั่นมันไม่แปลกก็นึกสงสารอย่าแปลกกันบ้างไหมก็นึกสงสารอย่าแปลกกันบ้างไหมประชาชนทั้งเมืองต่างภาวาพวกเรานั้นเหมือนต้นยากำลังจะตายโอ้ว่าช้างเชือกหนึ่งอยู่ภาคอีสานก็โอ้ว่าช้างเชือกหนึ่งอยู่ภาคอีสานที่เข้ามาโรมรันจนแทบพ่ายช้างอีกเชือกหนึ่งอยู่ที่เมืองสะตอเชือกหนึ่งอยู่เมืองสะตอเป็นช้างพังสีดอกของภาคใต้ได้ชัยชนะไปครอบครองประชาชนยกย่องปรบมือให้โขนยังไม่จบก็น่าสงบศึกว่าโขนยังไม่จบสงบศึกขอให้ท่านสำนึกระวังไว้หันหน้ามาช่วยกันแก้และคลายปมพวกที่กินที่อมจงรีบคลายไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยบ้านเมืองจะมวยและวอดวายจะขอกราบรบกวนท่านสอสอจะขอกราบรบกวนท่านสอสอที่มีเงินเหลือพอเที่ยวแจกจ่ายอย่าไปแจกซื้อเสียงเลยครับท่านอย่าไปแจกซื้อเสียงเลยครับท่านเงินที่เหลืออยู่นั้นเอามาช่วยไทยท่านเลือกตั้งเข้ามาบอกเสียสละท่านเลือกตั้งเข้ามาบอกเสียสละพวกทลืมสัตว์จะกันหรือไรพวกทลืมสัตว์จะกันหรือไรไอสิ่งที่รับปากประชาชนว่าจะอุทิศตนเพื่อเมืองไทยเมื่อตอนหาเสียงก่อนจะเป็นสอสอหาเสียงก่อนจะเป็นสอสอก็แม้แต่ปลาในบ่อท่านยังยกมือไหว้แม้แต่ปลาในบ่อท่านยังยกมือไหว้อีตอนหาเสียงพบชาวบ้านพอเป็นใหญ่ในรัฐบาลท่านก็หนีหายมันก็เหมือนกงกรรมที่หมุนเวียนมันก็เหมือนกงกรรมที่หมุนเวียนเพราะเขาเอาเงินแลกเปลี่ยนว่าเขาไม่ได้เขาเอาเงินแลกเปลี่ยนว่าเขาไม่ได้ที่หลังเขาแจกเงินก็อย่าไปรับเขากว่าที่หลังเขาแจกเงินก็จะไปรับเขาเขาโกงกินกับเอาอย่าโวยวายประชาชนฝากเรื่องก็นับเป็นการบ้านประชาชนฝากเรื่องเป็นการบ้านไอ้ทอการ์ดเมืองการจะว่าไงไอ้ทอการ์ดเมืองการจะว่าไงสงสารต้นไม้สิเหลือล้นมาโดนตัดโดนโค่นจนวอดวายแผ่นดินทุ่งใหญ่นเรศวรว่าแผ่นดินทุ่งใหญ่นเรศวรถูกทอการ์ดรบกวนขอฝากไว้มันมีแผลมีจุดอุดรอยรั่วมันมีแผลมีจุดอุดรอยรั่วอย่าได้ไปมองมัวเรื่องป่าไม้ในท่านบอกให้พวกเราช่วยปลูกป่าในท่านบอกให้พวกเราช่วยปลูกป่าแต่พอถึงเวลามาทำลายท่านบอกว่าปีนี้ปีอเมซิ่งรณรงค์กันจริงใช้ของไทยไม้ในพม่าเลยไม่ยอมตัดในพม่าไม่ยอมตัดก็เลยมาประหยัดตัดไม้ไทยตัดไม้รอยต่อกันนั่นที่เป็นตะเข็บผมไม่ได้แนมได้เน็บพวกผู้ใหญ่ช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดเรื่องยาเสพติดเรื่องป่าเรื่องไม้อย่าหูไปหน้าเอาตาทวนลมประชาชนคืนคมกัน
น่าจะบอกให้จะขอติเพื่อก่อล้อพรักเอ้ยติเพื่อก่อล้อพรักก็เพราะไม่อยากอกหักตอนบั้นปลายป่าไม้ภาคเหนือเกือบสิ้นสูญว่าป่าไม้ภาคเหนือเกือบสิ้นสูญก็เพราะว่าพวกนายทุนสั่งตัดไม้ว่าพ่อเลี้ยงพ่อเล่าและเจ้าพ่อสั่งตัดต้นขุดตอจนหมดไปแสนสงสารป่าไม้สารวินมาโดนพวกกังชินเขาทำร้ายพวกกะเหรี่ยงพวกแมวก็ต้องมารับบาปก็พวกกะเหรี่ยงพวกแมวก็ต้องมารับบาปก็ไอ้ที่จริงมันต้องปราบพวกผู้ใหญ่ก็ไอ้ที่จริงมันต้องปราบพวกผู้ใหญ่ประชาชนเขารู้กันทั้งเมืองอย่าตีรวนครบเรื่องมันน่าอายบ้านเมืองของเราใกล้วิกฤตเอ้ยชะเอิงเอ้สฤทธิ์ท่านมาเกิดใหม่อยากให้จอมพลสฤทธิ์มาเกิดใหม่ปราบพวกโกงแผ่นดินก็เสียให้สิ้นซากมากระชากหน้ากากพวกผู้ใหญ่ปราบผู้อยู่เบื้องหลังยาเสพติดปราบผู้อยู่เบื้องหลังยาเสพติดมาปราบผู้ผลิตก็เสียให้หมดไปปราบพวกมือถือสากเอ้ยว่าปากถือศีลเอ้ยถือสากปากถือศีลปราบพวกโกงพวกกินก็เสียสิ้นไปปราบพวกนอนบ่อนไส้กดเนื้อทำลายชาติปราบพวกใช้อำนาจทางชั่วร้ายปราบพวกอาศัยแผ่นดินสิ้นชาติเกิดไอ้พวกที่ชิงมาเกิดก็เสียให้หมดไปไอ้พวกที่ชิงมาเกิดก็เสียให้หมดไปปราบพวกซื้อสิทธิ์ก็เน้อว่าขายเสียงปราบพวกนกเอี้ยงชอบเลี้ยงควายอยากให้ใช้เผด็จการแบบเก่าๆเอ้ยเผด็จการแบบเก่าๆรับรองว่าโดนยิงเป้ากันมากมายคำพูดของท่านก็น่าช่างเด็ดเดียวว่าคำพูดของท่านช่างเด็ดเดียวรับผิดชอบเพียงผู้เดียวยังจำได้อยากได้คนดีมีสัจจะว่าอยากได้คนดีมีสัจจะอยากได้ผู้เสียสละเพื่อเมืองไทยอยากได้ส.ส.ที่ไม่โกงกินเอ้ยส.ส.ไม่โกงกินเหมือนดังเป่าบุญจินมีบ้างไหมเหมือนดังเป่าบุญจินมีบ้างไหมอยากได้ดังควรผู้ซื่อสัตย์ให้มากำจัดพวกชั่วร้ายโอตอนนี้เมืองไทยเหมือนเรือน้อยประคับประคองกันหน่อยค่อยๆพายช่วยกันพายเรือน้อยให้ถึงฝั่งอย่าให้ระร้าระลางต้องจมหายไอ้ที่มือไม่พายตีนลาน้ำเอ้ยไม่พายตีนลาน้ำปากพูดแต่ไม่ทำจงจำไว้ผมพูดเรื่องจริงก็ไม่ได้โกหกว่าผมพูดเรื่องจริงก็ไม่ได้โกหกถามพวกที่เป็นนายกท่านดูได้กี่ยุคกี่สมัยก็เนื้อก็แบบนี้ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็แบบนี้ก็เข้ามาเล่นปาหีกันรำไปผมร้องเพลงอีแซวแล้วคนลุกผมร้องเพลงอีแซวแล้วคนลุกประชาชนเป็นทุกข์กันทั้งเมืองไทยใครเข้ามาทำดีก็ชื่นชมใครที่กินที่อมจงรีบไปว่าสอสอที่ดีนั้นมีมากว่าสอสอที่ดีก็มีมากแต่พวกสวมหน้ากากมันใช้ไม่ได้ไอ้ปลาเน่าหนึ่งตัวก็มันจะมัวมองไอ้ปลาเน่าหนึ่งตัวมันมัวมองจะเหม็นกันทั้งตะคองจงจำไว้ท่านเป็นตาดีที่เกล็ดไม่หลุดท่านเป็น
อบมุดอยู่กับพวกปลาไหลวัดสุดโน้นอาซอนนี้ก็เสียให้ปีบ่นบ้านเมืองอ่อนละวนจะวุ่นวายร้องมามากเรื่องเปลืองเวลาและยกมือวันถ้าขอลาไปผิดบ้างครั้งไปอภัยพวกเราและยกมือกราบเท้าท่านผู้ใหญ่ไม่มีเจตนาที่ร่วงเกินแต่จะเพราะบังเอิญเป็นคนไทยความรู้ก็น้อยไม่ค่อยมีจบเพียงแค่ป.4 สู้ท่านไม่ได้จบแค่เพียงป.4 สู้ท่านไม่ได้หากจบสูงสูงอยากจะเป็นส.ส.สูงสูงอยากจะเป็นส.ส.จะได้ไปนั่งชูคออภิปรายจะได้ไปนั่งชูคออภิปรายผมลาท่านผู้ฟังณตรงนี้ตัวกระผมเสรีขอลาไปให้ท่านผู้ชมผู้ฟังจงโชคดีแล้วไปเยี่ยมเสรีกันเสียให้ได้ก็แล้วไปเยี่ยมเสรีกันเสียให้ได้ผมร้องเพลงอีแซวมาปรับทุกข์ไม่รู้ว่าจะเข้าคุกในวันไหนไม่รู้ว่าจะเข้าคุกในวันไหนหากผมจะติดผมก็ไม่โกรธเออผมก็ไม่โกรธแต่ผมจะโทษท่านผู้ใหญ่แต่ผมจะโทษท่านผู้ใหญ่บริษัทโอเอสอีกแล้วครับท่านให้พี่พยับคำพันช่วยเขียนให้ขอกราบขมาลาอีกทีตัวกระผมเสรีขออภัยเขามาจะหิ้วตัวผมไปตำรวจเขามาจะหิ้วตัวผมไปเห็นน้ำเหลือไหลหลาก
ป่าไม้ส่วนมากถูกทำลายน้ำท่วมไรนาเสียหายจึงรีบบายหน้าหันจะขึ้นเมืองเหนือเมืองเชียงรายสู่เชียงใหม่ลำปางแล้วสายห่างว่าย้อนมาเที่ยวนครสวรรค์ถึงชัยนาทลบบุรีอย่างเร็วรีรีปล่องผ่านอ่างทองออกอยุธยาเจ้ากุมภาว่ายผ่านและแหวกวายไม้มุงสู่เมืองกรุงพระนครถึงบางซ่อนโผล่บางพลัดไปพาหุรัฐสะพานหันเข้ามาในคลองบางลำพูไปจีบพี่หนูบางขุนพรหมผ่านสีลมสู่บางรักไปโผล่แถวมักกระสันไปท่าเตียนป่าคลองตลาดมาโผล่ซอยราชครูเลยไปอีกหน่อยซอยสวนพลูเคยเป็นที่อยู่คนสำคัญจากเมืองกรุงแล้วมุ่งไปสู่ปากใต้ชุมพรเที่ยวหาดใหญ่เมืองนครคืนนี้จะนอนที่นั่นขึ้นชื่อว่าชาละวันต้องลือลั่นเกลียงไกรเป็นจระเข้ตัวใหญ่ไม่ว่าใครใครครามคลันห่างอยู่เมืองตรังก็ยังโผเอาหัวมาโผล่สุพรรณAmazing Thailand คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไป Amazing Thailand พี่น้องชาวไทยจงรักกันไว้อย่าได้คอนแคลนยุคนี้ยุคพัฒนาช่วยกันรักษาแผ่นดินถิ่นแคว้นข้าวในนาปลาในน้องทรัพย์สินเงินทองเราต้องหวงแหนคนไทยเราพูดภาษาไทยชาคนไทยเราพูดภาษาไทยอย่าเอาของใครมาใช้พูดเถอะดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยอย่ายิ่ง Amazing Thailand คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไป Amazing Thailand ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวจะคล้องแขนเกี่ยวไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวทะเลเรือราเที่ยวพัทยาและเที่ยวหาดบางแสนไปกินอาหารของไทยของดีมีไว้เมืองไทยเนืองแน่นเลิกดื่มไวน์วิสกี้ชาเลิกดื่มไวน์วิสกี้28ดีกรียังมีดื่มแทนดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยใหญ่ยิ่ง Amazing Thailand คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไป Amazing Thailand เสื้อเวอร์ซาเช่เลิกใช้เสื้อดอกเสื้อลายของไทยใส่แทนอยู่บ้านนุ่งผ้าขาวม้านั่งดื่มน้ำชาตั้งท่าวางแผนแต่ง
กายผ้าไหมผ้าม่วงและทำงานกระทรวงแบบคุณหลวงไทยแลนด์ดูแล้วก็ไม่ชุดชาติชาติดูแล้วก็ไม่ชุดชาติเดินอย่างองอาจในชุดราชประแตนดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยใหญ่ยิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์คนไทยต้องใช้ของไทยชาติคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไปอเมซิ่งไทยแลนด์เมืองไทยดีแสนดีรักสามัคคีไม่มีเครื่องแค้นไปเที่ยวตึกรัฐสภาผู้แทนเขามาประชุมกันแน่นไม่แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าละพักใหม่พักเก่าเหมือนเสาไม้แก่นไม่มีเรื่องคอรับชันชาไม่มีเรื่องคอรับชันทุกพักรักกันจริงไม่ทันผู้แทนดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยใหญ่ยิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไปอเมซิ่งไทยแลนด์ดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยอย่ายิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไปอเมซิ่งไทยแลนด์ดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยอย่ายิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์คนไทยต้องใช้ของไทยชาคนไทยต้องใช้ของไทยแล้วชวนกันไปอเมซิ่งไทยแลนด์ดีใจดีใจจริงๆละเมืองไทยใหญ่ยิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์เวนเอ้ยเวนใครเล่าเป็นคนทำเดี๋ยวนี้มีข่าวท็อปฮิตเรื่องเศรษฐกิจข่าวนำเงินตราเรื่องค่าเงินบาทเห็นอยู่ไม่ขาดเช้าคำดอลลาร์ทำท่ามั่นคงเงินบาทลดลงต่อยต่ำต้องไปพึ่ง IMF ต้องไปพึ่ง IMFคนจนทนเจ็บแล้วต้องเก็บต้องงำเวรเอ้ยเวรกรรมเอ้ยกรรมกรรมกรรมเวรเวรแล้วใครเล่าเป็นคนทำชาวสวนชาวนาชาวไร่ต้องยากไรอยู่เป็นประจำค่าปุ๋ยก็ขึ้นราคาไร่นาก็เช่าเขาทำพอครบกำหนด1ปีก็ถูกเจ้านี้กระหน่ำขอท่านล่ะผู้นำประเทศขอท่านล่ะผู้นำประเทศละหันมาส่งเพชรชาวเกษตรกรรมเวรเอ้ยเวรกรรมเอ้ยกรรมกรรมกรรมเวรๆแล้วใครเล่าเป็นคนทำแม่ค้าหาเปรแผงลอยต้องคอยลำบากตรากตรำลูกมากต้องยากต้องจนทุกทนหาเช้ากินค่ำเก็บเงินส่งเรียนให้ลูกต้องถูกคนคอยขยำเขาคอยตามจับตามจี้เขาคอยตามจับตามจี้ต้องแบกหาบหนีเจ้าหน้าที่ประจำเวรเอ้ยเวรกรรมเอ้ยกรรมใครเราเป็นคนทำเศรษฐกิจแล้วมันตกสะเก็ดเป็นเหตุเข้ามาชี้นำคนจนก็กลับยิ่งจนดิ้นรนอยู่วันยังค่ำบ้านเมืองมีเรื่องวุ่นวายโจรผู้ร้ายเข้ามากลายกล้ำต่างคอยแต่ช่วยโอกาสต่างคอยแต่ช่วยโอกาสออกอาละวาดเพราะขาดศีลธรรมเวรเอ้ยเวรกรรมเอ้ยกรรมกรรมกรรมเวรๆแล้วใครเล่าเป็นคนทำการบ้านการเมืองเรื่องมากต้องใช้ฝีปากคอยปรามใครอยากเป็นรัฐบาลต้องถูกฝ่ายค้านคอยคว่ำ
ต่างคอยชิงดีชิงเด่นแย่งกันเป็นผู้นำช่วงชิงตำแหน่งเก้าอี้ช่วงชิงและตำแหน่งเก้าอี้ไม่ถึงสี่ปีตกเก้าอี้ขมำเวรเอ้ยเวรกรรมเอ้ยกรรมกรรมกรรมเวรเวรแล้วใครเราเป็นคนทำตกรางกว่าจะถึงปลายทางตัวถูกย่างเป็นดีไม่เป็นดีรถจอดเฉยเฉยก็ยังเคยถูกเผารถแล่นมาเปล่าเปล่าก็เคยเป็นข่าวหลายปีไอ้หลายปีจะไปอยู่ภาคใต้ก็ยังให้ทุกท้อเรื่องขอเจ้าก็ยังพอจะมีไอ้จะมีจะไปอยู่ภาคเหนือก็คงไม่เบื่อทำกินเข้าป่าสารวินก็เจอแต่สิ่งไม่ดีเอชาเอชา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 หน่อยแม
ำนาข้าวนาเกลือมันก็ไม่เหลือกำไรทั้งเขาเล็กเขาใหญ่สัตว์ถูกทำร้ายปนปีไอ้ปนปีเอ้าชนมันไปขออยู่ในเมืองกรุงเรื่องอีนางอีนุงคนคอยยุ่งทวงนี้ไอ้ทวงนี้ไอ้ฝนไม่ตกทำไมรถมันจึงติดมนภาวะเป็นพิษตามมาปิดทีวีไอ้ชีวิตข้าวปลาอาหารคนกินกันประหยัดเพราะไม่ค่อยมีอัดเหมือนพวกรัฐมนตรีทำมนตรีพอเปิดภาคเรียนยิ่งเวียนหัวหนักต้องจ่ายไม่พักเรื่องยุ่งหนักสิ้นดีไอ้สิ้นดีเรื่องยุ่งค่าเทอมก็เพิ่มราคาค่าเงินดอลลาร์คอยมาบ่งชี้ไอ้บ่งชี้เรื่องยุ่งมากมายรายได้ตกต่ำหาเช้ากินค่ำชอกช้ำทวีไอ้ทวีสินค้าก็แพงค่าแรงก็ถูกแรงงานล้านลูกต้องถูกย่ำยีไอ้ย่ำยียุ่งเพราะความจนดิ้นรนอยากรวยหันไปซื้อหวยมันก็ไม่รวยสักทีไอ้สักทีซื้อหวยครั้งแรกก็วงแตกลุกคือตรงตัวเลขที่เขาลือแต่เจ้ามือเขานี่ไอ้เขานี่คนยากคนจนถูกคนกดดันพวกคอรับชันช่างหวานมันนะพี่ไอ้นะพี่พอคนว่างงานเรื่องยุ่งคานตามมาผมคืนต้นค่าเป็นปัญหานะสิไอ้นะสิเรื่องยุ่งเพราะจนที่ทุกทนมานานขอวิงวอนรัฐบาลขอให้ท่านช่วยทีเอชา